สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกับครูบุตรอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไงคะสบายดีทุกคนนะคะครูบุตรสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ preposition of place กันนะคะนักเรียนทราบไหมคะ preposition of place คืออะไรนะคะคือคำบุพบทที่บอกตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะคะค่ะ preposition of place ก็จะมีคำว่านะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะ on แปลว่าบนไหนลองสะกดพร้อมกันสิคะ on โอเคค่ะต่อไปนักเรียนดูนะคะ in แปลว่าใน in in โอเคนะคะต่อไป under แปลว่าข้างล่างหรือข้างใต้นะคะ under under โอเคค่ะต่อไป below แปลว่าต่ำกว่านักเรียนดูที่ภาพสิคะปลาเนี่ยอยู่นะคะใต้ผิวน้ำคือต่ำกว่านะคะผิวน้ำโอเคค่ะต่อไปนะคะสะกดพร้อมกันค่ะ below below ต่ำกว่าค่ะต่อไปนะคะ behind แปลว่าข้างหลัง behind ต่อไปค่ะคำว่า between and แปลว่าอยู่ระหว่างกับนะคะ between and between and นะคะอยู่ระหว่างกับต่อไปคำว่า above แปลว่าอยู่เหนือนะคะ above above อยู่เหนือนะคะต่อไปคำว่านะคะ in front of in front of in front of แปลว่าข้างหน้านะคะต่อไป near 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 แปลว่าใกล้นะคะใกล้แต่ไม่ติดกันนะคะต่อไปคำว่า opposite 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 แปลว่าตรงข้ามนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะโรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการไปรษณีย์ค่ะโอเค among แปลว่าอยู่ท่ามกลาง among among แปลว่าอยู่ท่ามกลางค่ะโอเคนะคะต่อไป beside นะคะ nesto next to นะคะ beside หรือ next to นะคะแปลว่าอยู่ข้างๆติดกันหรือนะคะชิดกันโอเคต่อไปนะคะ
from to from to from to แปลว่าจากนะคะถึงสู่ไปยังนักเรียนดูภาพสิคะนะคะขับรถจากบ้านหลังหนึ่งไปยังอีกบ้านหลังหนึ่งค่ะ from to ต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะนะคะนักเรียนดูภาพนี้ภาพแมวนะคะอยู่บนกล่องนะคะ The cat is on the box The cat is on the box นะคะแมวอยู่บนกล่องแมวอยู่บนกล่องค่ะต่อไปนะคะนักเรียนดูรูปนี้นะคะเห็นไหมคะแมวแมวอยู่ที่ไหนคะใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นก็ว่า the cat is under the table the cat is under the table แมวอยู่ใต้โต๊ะค่ะนักเรียนดูประโยคต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้เป็นภาพอะไรคะแมวแมวอยู่ตรงส่วนไหนของตะกร้าคะอยู่ในตะกร้านะคะเพราะฉะนั้นก็ว่า the cat is in the basketThe cat is in the basket. แมวอยู่ในตะกร้านะคะต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตนะคะภาพนี้เป็นลูกบอลลูกบอลอยู่ตรงส่วนไหนของกล่องคะข้างหน้ากล่องเพราะฉะนั้นก็ว่า The ball is in front of the box. The ball is in front of the box. ลูกบอลอยู่ข้างหน้ากล่องลูกบอลอยู่ข้างหน้ากล่องนะคะค่ะต่อไปนักเรียนดูประโยคต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี้คะ The boy is near the chair The boy is near the chair เด็กผู้ชายอยู่ใกล้เก้าอี้เด็กผู้ชายอยู่ใกล้เก้าอี้ต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้เป็นภาพแมวแมวอยู่ตรงส่วนไหนของกล่องคะดูกันเลยค่ะ The cat is behind the box The cat is behind the box แมวอยู่ข้างหลังกล่องแมวอยู่ข้างหลังกล่องโอเคค่ะนะคะต่อไปเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนดูภาพแรกเลยนะคะเป็นภาพแมวแมวอยู่ตรงส่วนไหนของกล่องคะดูสิ The cat is the box The cat is the box เติมคำว่าอะไรดีคะนักเรียนลองคิดดูนะคะโอเคค่ะ under The cat is under the box The cat is under the box แมวอยู่ใต้กล่องนะคะต่อไปค่ะนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะภาพแจกันแจกันภาษาอังกฤษว่า waste อยู่ตรงส่วนไหนของโต๊ะคะ The waste is the table The waste is the table ลองคิดดูนะคะเติมคำว่าอะไรดีนะโอเค next to The waste is next to the tableThe waste is next to the table. แจกันอยู่ติดกับโต๊ะใครถูกต้องตามนี้ค่ะโอเคนะคะดูข้อต่อไปนะคะดูนะคะเด็กผู้หญิงนะคะอยู่ตรงส่วนไหนของกล่องคะ She is the box. She is the box. ดูซิเติมคำว่าอะไรดีโอเค in front of she is in front of the box she is in front of the box หล่อนอยู่ข้างหน้ากล่องหล่อนอยู่ข้างหน้ากล่องถูกต้องไหมคะโอเคดูภาพนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็มีกระต่ายมีแมวดูซิเขาอยู่ตรงส่วนไหนนะคะของกระต่ายกับแมวเติมคำว่าอะไรดีนะ
โอเค between between ใครถูกต้องตามนี้คะ He is between the rabbit and the cat He is between the rabbit and the cat เขาผู้ชายอยู่ระหว่างกระต่ายและแมวเขาผู้ชายอยู่ระหว่างกระต่ายและแมวนะคะโอเคถูกต้องตามนี้ไหมคะนะคะภาพต่อไปนักเรียนดูซิเป็นภาพแมวแมวอยู่ตรงส่วนไหนของกล่องคะเติมคำว่าอะไรดีนะโอเค behind behind นะคะ the cat is behind the box the cat is behind the box แมวอยู่ข้างหลังกล่องแมวอยู่ข้างหลังกล่องคะใครเติมตามนี้ถูกต้องเลยค่ะโอเคนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะเป็นภาพขวดน้ำดูซิขวดน้ำภาษาอังกฤษว่า bottle bottle อยู่ตรงส่วนไหนของโต๊ะคะดูนะคะ on on the bottle is on the tableThe bottle is on the table. ขวดน้ำอยู่บนโต๊ะขวดน้ำอยู่บนโต๊ะใครถูกต้องตามนี้เอาไปเลยค่ะ1คะแนนนะคะต่อไปค่ะนะคะทีนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดแบบอื่นกันดูบ้างนะคะคือจะให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะที่ถูกต้องนักเรียนดูภาพนะคะในภาพเขาบอกว่า the teddy bear is the bed the teddy bear is the bed teddy bear แปลว่าอะไรคะดูสิคะตุ๊กตานะคะตุ๊กตาหมีอยู่ตรงส่วนไหนของเตียงคะมี in front of behind above ครูจะให้เวลาคิดนะคะโอเคin front of in front of แปลว่าอะไรคะข้างหน้าใครเลือกข้อ A คะถูกต้องค่ะโอเคนะคะนักเรียนดูข้อต่อไปนะคะครูจะให้ดูภาพดูภาพที่ the clock is the wall the clock is the wall clock แปลว่าอะไรนะคะนาฬิกาดูซินาฬิกาอยู่ตรงส่วนไหนของฝาผนังคะโอเคเรียนลองดูซิโอเคคือ on on นะคะ the clock is on the wall นาฬิกาอยู่บนฝาผนังนะคะโอเคนะคะภาพต่อไปนักเรียนสังเกตดูนะคะ the bank is จุดจุด the cinema the bank is จุดจุด the cinemaดูซิ the bank bank แปลว่าอะไรคะธนาคารอยู่ตรงส่วนไหนของซีนิม่านะคะกับซีนิม่านักเรียนลองเลือกสิคะ between next to opposite โอเค opposite opposite แปลว่าอะไรคะตรงข้ามถูกต้องค่ะใครถูกต้องตามนี้เอาไปเลยค่ะ1คะแนนดูภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะhouse นะคะบ้านกับอะไรคะ post office นะคะดูซิ house นะคะอยู่ตรงส่วนไหนของ post office นะคะลองดูซิ between near under ลองคิดดูนะคะ near near ใครถูกต้องตามนี้คะโอเคค่ะนะคะ My house is near the post office บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์โอเคใครถูกต้องเอาไปเลยค่ะ1คะแนนโอเคนะคะนักเรียนทีนี้เราลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะ above above แปลว่าอะไรนะคะอยู่เหนือค่ะ above อยู่เหนือ underunder ข้างใต้ in front of แปลว่าข้างหน้า
โอเคต่อไป behind แปลว่าข้างหลังนะคะต่อไป below แปลว่าต่ำกว่าต่อไป near แปลว่าใกล้นะคะต่อไป next to beside แปลว่าอยู่ติดกับนะคะโอเคต่อไป between and อยู่ระหว่างกับนะคะโอเคนะคะต่อไป among แปลว่าท่ามกลางนะคะต่อไป opposite แปลว่าตรงข้ามค่ะต่อไป from to จากไปยังนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเรานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับ preposition of place กันแล้วนะคะนักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้นะคะหรือจากหนังสือ English Exercise หน้า63ถึง65นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดใน English Exercise หน้า68นะคะโอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะคงเข้าใจดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ